คุณแขกสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณแขกเป็นไงนี่ทำอะไรอยู่11โมงครึ่งแบบนี้คุณแขกทำอะไรอยู่คุณดูดฝุ่นอยู่ครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้จากเราเนาะเป็นคนบันเทิงแขตื่นแต่เช้าทุกวันไปทำงานกลับมาก็ดึกพอต้องอยู่บ้านคนเดียว24ชั่วโมงอ่ะแขปรับชีวิตยังไงบ้างอะคะลูกตอนแรกก็จะฟุ้งซ่านอยู่ฮะก็เริ่มเครียดแต่จริงแล้วเราก็มันนั่งคิดนะฮะเมื่อก่อนเราทำงานเยอะพักผ่อนอะไรไอเสื้อผ้าตัวไหนที่พี่ทางเราก็เลืออันไหนเอาไปประมูลได้เราก็เอาไปประมูลแล้วก็เอาเงินไปบริจาคให้คนประเด็นที่จะโทรหาแขเนี่ยอันที่หนึ่งคือตอนนี้แขอยู่กับบ้านมากี่วันแล้วลูกตั้งแต่วันที่13มีนาคมเกือบเดือนแล้วเนาะใช่อ่ะงั้นถามว่าพออยู่บ้านหนักๆก็เลยประมูลของทำไมถึงคิดประมูลของแขบอกเราสิไม่คือจริงๆเราก็ว่าเริ่มต้นที่แม่ท็อปดารณีนุชฮะแม่ก็แบบอุ๊ยมีคนนู้นคนนี้ติดต่อขาดขอบช่วยเหลือแม่เป็นแบบเหมือนสำหรับแขก็คือเสาหลักในการแบบหาของบริจาคในช่วงโควิดเพราะแม่เขาคอนเนคชั่นเยอะใช่ไหมฮะเราก็เงินเราไปสักพักเราก็นั่งคิดเอ๊ะมันมีวิธีไหนบ้างที่พอจะทำได้อะไรเงี้ยแขก็เลยอย่างนั้นประมูลของแขดีกว่าตอนแรกก็หยิบเสื้อผ้าหาเสื้อที่วิ่งจากโครงการก้าวเพื่อชีวิตมานะฮะก็เลยก็แบบเสื้อพวกนี้เสื้อเข้าเส้นชัยเสื้ออะไรที่มันหาไม่ได้ไงแขก็แบบจริงๆของพวกนี้เอามาต่อยอดได้ส่วนเรื่องของสตอรี่ต้องมีอยู่ในใจนะมันเป็นตัวนำนะเสื้อแขกที่วิ่งที่เบอร์ลินก็บริจาคแล้วก็กระเป๋าบางอันก็แบรนด์บางอันก็ไม่ใช่แบรนด์แล้วเราบอกตัวเองว่าตอนแรกมันก็มีคนรู้สึกเสียดายเราก็บอกตัวเองว่าอย่าเย็ดติดอย่าเย็ดติดดีค่ะซึ่งบอกว่ายอดขายเนี่ยได้เป็นแสนเลยนะคะคุณแขกค่ะแสนนิดๆฮะก็บริจาคไปเรียบร้อยแล้วผ่านพี่ท็อปดารณีนุชเนาะไปบริจาคที่เขาเรียกอะไรมูลนิธิหรือสมาคมอะไรยังไงที่ไหนคะคุณพ่อแม่เขามีบัญชีของเขาฮะที่เปิดไว้ฮะที่แม่ที่แม่ก็คือแขกก็โอนไปในส่วนให้แม่แล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่มีอะไรฮะก็หาของหรือของเราก็ยังมีคิดอยู่นะฮะว่าเฮ้ยเราจะเอาของอะไรไปให้คนอื่นมันเลยทำให้เราได้เหมือนอย่างเช่นเสื้อผ้าหรือตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราก็เริ่มหาของลิมิเต็ดเริ่มดูแล้วดีหาไปเรื่อยๆจะได้แบบมีเวลายุ่งวุ่นวายกับเรื่องอื่นจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเนื้อแขนเนาะใช่ฮะแล้วก็ได้จัดระเบียบเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตัวเองด้วยจากที่ไม่เคยมีเวลาแล้วก็มีเวลาตกแต่งบ้านเยอะขึ้นมีเวลาคิดว่าเฮ้ยเราลองปรับเปลี่ยนมุมนี้เอาตรงนี้มาทำอะไรอย่างเงี้ยฮะมันใจตัวเองมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่ชีวิตมันจะวุ่นวายตอนนี้ก็เหมือนว่าให้ใส่ใจตัวเองแบบ 100% ได้โฟกัสที่ตัวเองแบบ 100% อย่างเงี้ยฮะงั้นแสดงว่าเดี๋ยวนะเรื่องประมูลของอะแขเดี๋ยวแขจะต้องมีประมูลอีกแน่ๆใช่ไหมเพราะนางกันหาของอยู่ถูกไหมใช่ก็เนี่ยหาอยู่ฮะในตู้เสื้อผ้ามันมีอะไรเอาอย่างนี้ถ้าคราวหน้าแขประมูลใช่ป่ะแชร์มาที่ดาราเดลี่นะเดี๋ยวเราแชร์ต่อให้จะได้มีคนเข้าไปประมูลเยอะๆจะด้วยช่วยกันทำบุญเนาะโอ้ยขอบคุณมากได้เลยเรื่องประมูลสดนี่ภาพที่กำลังขึ้นตอนนี้คือนอกจากประมูลแล้วนี่ได้ข่าวว่าจัดคอนเสิร์ตทุกวันเลยยังไงเนี่ยเล่าสิว่างก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แบบเอนเตอร์เทนคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าในช่วงนี้คนคือเขาเครียดกันแล้วเรารู้ว่าอันไหนที่พอเอนเตอร์เทนได้เขาแฮปปี้แบบจะแค่แบบ 3-4-5 นาทีก็โอเคละอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสร้างแล้วกันดิฉันดูไม่พักเลยนะคะแล้วท่าเต้นแรงแต่งตัวแรงทุกอันเลยอย่างเงี้ยไม่ก็มันมีชุดอยู่แหมอันนี้แต่งตัวคนดูชอบคุณพี่คนดูชอบแล้วก็อาจจะตามคนดูจัดเต็มไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้ววันนี้จะเพลงอะไรวันนี้เพลงอะไรไหนเล่าสิวันนี้เตรียมมาเพลงอะไรให้พวกเรามั่งวันนี้ไม่มีฮะวันนี้พัก1วันนะฮะเพราะว่าจากการล่าสุดคือหายใจไม่ทันแล้วเริ่มสงสัยแล้วคุณติดหรือเปล่าคุณติดหรือเปล่าวะเป็นประโยคฮิตที่เราถามกันทุกคนเราติดหรือเปล่าเอางี้ถ้าเราอยู่บ้านอย่างนี้สนุกแบบนี้เราได้ช่วยชาติช่วยตัวเองนะแขนเนาะเพราะอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ไปเสี่ยงโรคเสี่ยงภัยใดๆเนาะแล้วก็พี่ก็ฝากว่าฝากทำวันเว้นวันอย่าหยุดนะมันสนุกจริงนั่งไล่ดูแต่ละคลิปหนูสุดมากเสื้อผ้าหนูเยอะมากขอบคุณมากถามเรื่องส่วนตัวหน่อยแล้วแฟนล่ะคะแขแฟนอยู่ยุโรปเขา
กังวลใจยังไงแล้วไม่ได้เจอกันดูแลกันยังไงอะแขตอนแรกแขก็คิดอยู่เอายังไงเนี่ยโควิดมาอีกอะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบเออจังหวะดีหาข้ออ้างหาผัวใหม่เลยเพราะว่าแบบเดี๋ยวแต่ก็เหตุผลมันก็ไม่เพียงพอไม่พอไม่เอาลูกก็โทรคุยกันวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยในสถานการณ์มันทำอะไรไม่ได้แบบนี้ก็เราก็ต้องทำความเข้าใจให้เร็วที่สุดนะฮะแต่ทางนู้นเขาบอกมาว่าสถานการณ์ทางนู้นเขาดีร้ายเร็วแย่ยังไงบ้างที่สวีเดนก็หนักพอสมควรฮะที่ตรงนั้นแต่ว่าด้วยการจัดการคือเขาก็พยายามทุกคนพยายามต่อสู้อยู่ฮะแล้วก็แขกก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีเนาะแล้วเขาต้องกักตัวเหมือนเรามั้ยเขาต้อง work from home เหมือนเราไหมฮะที่นู่นทุกคน work from home เหมือนกันหมดค่ะใช่อีกเรื่องนึงที่ไม่ถามไม่ได้อีกเรื่องที่ไม่ถามไม่ได้ลูกล่ะปกป้องตอนที่เรามีเวลาเจอกันทุกวันตอนนี้แบบไม่เจอแล้วทำยังไงดีอ่ะคุณอ๋อตอนนี้ได้เจอแล้วฮะเมื่อวานเพิ่งไปค้างกับปกป้องมาแขกก็จะเลยคุยกับวันนี้ถ้าวันไหนแขกอยู่เพียก็จะทราบกันดีว่าก็จะซุกมูดอยู่นั่นแหละอยู่มุมไหนก็เอาหัวมาถูมาถูก็จะนอนน้อยหน่อยก็จะเบลอๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยประมาณเกือบเดือนที่แขเริ่มอยู่บ้านเนี่ยปรับตัวได้แล้วใช่ไหมคะแขปรับตัวได้แล้วฮะแล้วก็เอาจริงๆนะแขก็ต้องขอขอบคุณโซเชียลเน็ตเวิร์กนะที่พอในสถานการณ์แบบนี้ขอขอบคุณคนที่มาติดตามเรานะเพราะในบางสถานการณ์แบบนี้ที่ไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะหันไปทางไหนเงี้ยก็ยังพอมีตรงเนี้ยให้เราได้เป็นที่เหมือนแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแขกก็ขับรถแขกก็บอกตัวเองนะว่าแขกต้องขยันแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้แขกก็มานั่งไลฟ์ทุกเช้า8 โมง 9 โมงของแขกอะไรเงี้ยทำตัวให้เป็นระบบไม่ได้แบบดูซีรีส์นอนแล้วตื่นสายแขบอกว่าแขไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วที่แบบดูซีรีส์หลับตีหนึ่งตีสองนอนตื่นสายเนี่ยบอกแขบอกไม่เอาแขก็เลยแบบเฮ้ยแบบเอาจริงๆแล้วในสภาวะแบบนี้ที่ทุกคนมองแบบว่าเฮ้ยลำบากเครียดทุกอย่างเอาจริงๆนะมันก็ยังมีอีกมุมนึงนะที่มันทำแบบสามารถซัพพอร์ตกันได้สร้างความสุขให้กันได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้อะไรอย่างเงี้ยนี่แขว่าอย่างได้ยังได้กำลังใจมันยังชื่นใจหน่อยฮะผู้ชมใน daradaily.com ถามมาแขบอกว่าอยากรู้วิธีฟิตร่างกายของพี่แขหน่อยเพราะเราแอบเห็นมีรูปแบบห้องออกกำลังกายวางทำมิ่งไว้ในออกกำลังกายทุกวันหรือออกยังไงไหนแขเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อพอดีแขก็ซ้อมมวยแล้วแขก็ซื้อเวทเอาไว้แล้วก็มีกระสอบมวยแขก็เล่นตรงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องแล้วก็ต้องทุกวันมั้ยหรือว่าทุกวันตอนเช้าตอนเย็นอะไรอย่างงี้หรือว่ายังไงแขก็พยายามออกให้ได้ทุกวันนะฮะแต่ตอนนี้เพิ่งหายระบบเสร็จแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาเริ่มออกกำลังกายใหม่นะฮะก็เดี๋ยวก็คงจะเริ่มออกกำลังกายใหม่จริงๆอ่ะทุกคนทำได้นะฮะตอนนี้เป็นประโยชน์มากเข้าไปดู YouTube แล้วเซิร์ชคำว่าออกกำลังกายอยู่บ้านมันจะมีออกกำลังกายกับบันไดนี่ๆนะจริงๆทุกคนทำได้หมดแขกก็ทำแบบนั้นก็ง่ายๆถ้าเอาตามแขกก็คือได้จัดบ้านแน่ๆได้ออกกำลังกายแน่ๆแล้วก็คิดดีๆเช่นการหาของที่เรามีอยู่แล้วส่งให้คนต่อเนื่องส่งต่อเห็นว่าขายของด้วยบวยเบิร์ดยังขายอยู่ไหมขายอะไรอีกไหนเล่าสิบวยก็ยังขายอยู่ฮะแล้วก็ขายเจลแอลกอฮอล์ฮะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยครับอ่ะไหนบวยไหนบวยชื่ออะไรติดต่อยังไงบวยเนี่ยยังไงไหนว่าสิรัศมีแขนะฮะก็ง่ายๆเลยนะฮะ LINE แอดฮะแอดบวยรัศมีแขแค่นี้เลย LINE แอดบวยรัศมีแขนะคะอยู่บ้านกินอะไรเปรี้ยวๆติดต่อไปใช่ถ้าอยากอมของแขก็สั่งมาได้เลย อ่ะฉันช่วยโปรโมทใครอยากอมของแขนะคะก็สั่งได้ LINE แอดบวยรัศมีแขมันอันเท่าไหร่อ่ะพี่ก็ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวส่งมาช่วยขายนะแล้วก็ยังมีเจลล้างมือด้วยใช่ครับก็เป็นเจือไม่ว่าจะเป็นแบบแกลอนแล้วก็แบบเขาเรียกว่าแบบขวดปั๊มฮะแล้วก็แบบเป็นสเปรย์แบบพกพาก็มีขายแล้วก็เพราะว่าพวกช่วงเนี้ยทุกคนรุ่นน้องพอดีรุ่นน้องเขาเหมือนว่างงานกันแล้วเขาก็เรื่องไรเรื่องไรได้เราก็เลยแบบอ่ะทุกคนอย่างนั้นเรามาช่วยกันทำงานตรงนี้แล้วเราก็หักรายได้นะครับ20 บาททุกออเดอร์รวมผมแล้วก็เอาไปบริการทุกคนโอ้จิตใจดีมากจิตใจดีมากแขดีเป็นการอยู่บ้าน
ได้ทำให้จิตใจเราดีแล้วยังได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยก็ย้ำแล้วกันว่าแขมีบวยแล้วก็มีเจลล้างมือสุดท้ายนะช่วงสุดท้ายแล้วที่จะกวนแขแต่จริงๆไม่กวนนะถือว่ามีเพื่อนมาคุยเนาะใช่สนุกค่ะเธอเวลาเธอไลฟ์เธอแท็กมาดาราดิลอทคอมหน่อยนะเดี๋ยวเราแชร์ให้อ่ะฝากดีกว่าแขเราว่าทุกคนเนี่ยก็หยุดอยู่บ้านกันหมดบางคนจิตตกบางคนกลัวไม่มีงานทำในอนาคตบางคนไม่มีเงินแขฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่ตกอยู่ในเขาเรียกอะไรวิกฤตการณ์เดียวกันหน่อยเชิญครับค่ะก็จริงๆแล้วถ้าเราจริงๆเราคิดง่ายๆเลยดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วอะโรคภัยไข้เจ็บมันมาแล้วมันก็หายไปได้โรคระบาดนี้มันก็เหมือนโรคระบาดชนิดอื่นแหละที่มันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็จะหายได้แต่ถ้าเรายังยึดติดยังห่วงเงินห่วงนู่นห่วงนั่นห่วงนี่ยอมเอาตัวเองออกไปเสี่ยงกับโควิดแล้วติดเชื้อขึ้นมาแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นตัวเองเสียชีวิตไปครอบครัวอยู่ยังไงตายไปแล้วกลับมาขายของไม่ได้นะคะโควิดหายคุณยังกลับมาทำมาหากินได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ทุกคนต้องร่วมกันเพราะมันเป็นโรคแขไม่ได้มองว่าเป็นแบบโรคระบาดหรือว่าแบบอะไรที่แบบเฮ้ยฉีดวัคซีนอ่ะแขมองว่าเป็นโรคที่มนุษย์ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์เนี่ยต้องร่วมมือร่วมใจกันถ้ามีใครเอาจริงๆนะถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันตอนนี้โรคนี้มันจะไม่หายไปเลยเพราะฉะนั้นอยากบอกทุกคนนะฮะโอเคเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างว่าเครียดพยายามนะฮะตกตะกอนความคิดทุกอย่างแล้วอย่าเครียดแล้วเดี๋ยวพอโควิดมันหายไปเนี่ยเราค่อยว่ากันใหม่เพราะจริงโรคเราเดินต่อไปแน่นอนทุกคนได้ขายทุกคนก็จะได้กลับมาทำงานคุณคะคุณแขคุณแขได้ก๊อปป่ะเนี่ยฮัลโหลพี่แขได้เสียงพี่แขหายไปได้ยินไหมฮะเออได้ยินแล้วพี่แขเราไม่ได้แค่พยายามช่วยเหลือกันนะให้โรคนี้มันหายไปเรากำลังปกป้องรักษาชีวิตเราอยู่แล้วก็ชีวิตคนเราขึ้นที่เพิ่มดีกว่าได้วันนี้ขอบคุณรัศมีแขนะขอให้สุขภาพแข็งแรงขายบุ้ยดีๆและทีมเราติดตามโชว์หนูเราจะปิดด้วยเต้นเดย์เต้นโชว์หน่อยมะเต้นโชว์หน่อยมะมีพูดทางบ้านบอกว่าอยากดูพี่แขเต้นเจนนุ่นโบค่ะไม่คือไม่ใช่อะไรค่ะพอดีไม่ได้ใส่กางเกงโอเคแฮปปี้งั้นลงมาไม่ได้ไงคะงั้นไม่เป็นไรค่ะปล่อยแขไปไว้เดี๋ยวแขถ้าเหงาเหงาพี่ก๊อฟจะโทรหาอีกนะพี่สาบานแล้วก็โทรหาอีกนะโทรไปเล่นกันนี่อันนี้วันไหนนัดกันก่อนให้เธอเตรียมบวยไว้เรามาขายบวยกันนะได้วันนี้ขอบคุณรัศมีแขนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนี่คือตัวอย่างของศิลปินอีกคนนึงนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหยุดมานานแล้วเกือบเดือนแล้วสำหรับรัศมีแขสิ่งที่เธอได้คือเธอได้เวลาให้ตัวเองจัดบ้านจัดช่องต่อไปเมื่อพอจัดบ้านจัดช่องแขก็เห็นว่าเออมีเสื้อผ้าเหลือแขก็ประมูลจนได้เงินเป็นแสนเลยคุณผู้ชมแล้วเอาไปบริจาคดังนั้นเวลาอยู่บ้านอย่าเครียดไปกับมันหาข้อดีให้ได้นะนี่คือดาราเดลี่บันเทิงสดๆออนไลน์วันนี้พรุ่งนี้มาเจอกันประมาณ 11:30 นถึงประมาณเที่ยงแบบนี้แหละขึ้นอยู่กับว่าเออเราติดต่อดาราแล้วเขารับสายเราเร็วหรือเปล่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีนะคะ